วันนี้มีการตั้งกระทู้ถามสดกระทู้ที่ถือว่าดุเดือดเลือดพ่านที่สุดนะครับก็คงจะไม่พ้นกระทู้ของคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลนะฮะเขาก็ยังคงยุ่งอยู่กับตั๋วทั้งหลายเนี่ยนะฮะตั๋วตำรวจตั๋วช้างตั๋วเพื่อไทยตั๋วอะไรเงี้ยนะฮะคุณรังสิมันต์โรมนะฮะถามนายกเอ้านายกไม่มาเนี่ยนายกไปญี่ปุ่นเออทำไมตรงกับนายกไม่อยู่ทุกทีเลยฮะทุกแมตช์เลยคราวที่แล้วเนี่ยคือกรรมธิการคณะของคุณรังสิมันต์โรมกรรมธิการความมั่นคงใช่ไหมฮะแล้วก็กรรมธิการตำรวจนะฮะของพี่แทนชัยชนะเดชเดโชจากประชาธิปัตย์ก็เชิญนายกเศรษฐาเพราะเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครผิดหวังใครสมหวังใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ไปนะฮะนายกเศรษฐาอยู่เมืองไทยนะไม่ได้ไปแต่ว่าส่งรองนายกสมศักดิ์เทพสุทินไปแทนทางนู้นก็บอกว่าถ้าไม่มาเนี่ยกรรมธิการสองคณะนี่จะจับมือบุกไปทำเนียบไปพบนายกเศรษฐานะฮะแต่ว่าวันนี้ทราบหรือเปล่าว่านายกเศรษฐาเขามีกำหนดการต้องไปญี่ปุ่นแล้วพอมายื่นกระทู้ถามสดเนี่ยนะฮะพอนายกเศรษฐาไม่มาตอบนี่ก็จะเคืองนายกอีกนะฮะวันนี้ก็ส่งพี่สมศักดิ์มาใช่ค่ะมาชี้แจงเหมือนเดิมนะฮะเอาฟังซุ้มเสียงของรังสิมันต์โรมหน่อยนะฮะผมขอถามท่านนายกว่าสรุปแล้วเนี่ยท่านจะไม่จัดการอะไรเลยกับเรื่องนี้เลยใช่ไหมท่านจะไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมเพื่อที่จะทำให้สังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมตำรวจและสังคมไทยได้เกิดความสบายใจว่าตั๋วตำรวจจะไม่มีการแต่งตั้งโยกย้ายจะต้องเป็นไปดักตามหลักธรรมาภิบาลเป็นไปตามการแข่งขันในเรื่องของความสามารถซึ่งเขียนเอาไว้ในพรบ.ตำรวจจากคำพิจารณาของคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีได้อธิบายชัดเจนว่าไม่มีการให้ความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นเพราะในประโยคแรกที่กล่าวว่ามั่นใจว่ามีผู้ผิดหวังสะท้อนว่าไม่มีการช่วยเหลือจึงมั่นใจว่ามีผู้ผิดหวังอย่างแน่นอนส่วนคำพูดที่ว่าขอตำแหน่งเพราะมันเยอะเหลือเกินนั้นข้อเท็จจริงเป็นการปรึกษาหารือของส.ส.ในพื้นที่ที่เป็นตัวแทนของประชาชนเพราะต้องการคนที่เหมาะสมเข้ามาพัฒนาในพื้นที่ของตนเองเราก็จะพบว่าในการแต่งตั้งระดับรองผู้บังคับการจนถึงสารวัตรเนี่ยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ปรากฏว่ามีการลาออกนะครับของตำรวจหลายนายเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายตามที่ปรากฏในข่าวขอสไลด์ด้วยครับคือพันตำรวจเอกธเนศสุขชัยอดีตผู้กำกับตม.ที่ได้ตัดสินใจลาออกเพื่อดำรงระบบคุณธรรมให้แก่องค์กรหวังว่าในยุคต่อๆไปคนที่ตั้งใจทำงานเสียสละมีผลงานจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมที่บอกว่าบางคนสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างก็มีหลายคนครับอย่างนายตำรวจติดตามผมก็ไม่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าไม่ใช่ว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือคนที่รู้จักท่านนายกรัฐมนตรีจะได้รับการโปรโมทไปเสียหมดคนที่ผมคุ้นเคยอยู่ก็ถูกโยกย้ายไปในสิ่งที่ตัวเขาไม่ต้องการอันนี้มันเป็นเรื่องของความรู้ความสามารถความเหมาะสมไปตามแนวทางของกฎหมายที่มีอยู่ในขณะนี้คือช่วงหนึ่งเนี่ยคุณรังสิมันต์ถามคุณสมศักดิ์ด้วยนะบอกว่านายกบรีฟมาไม่หมดใช่ไหม ไม่ได้บรีฟความหมายของคำที่นายกไปพูดในงานสัมมนาเพื่อไทยเมื่อวันที่7พฤศจิกาหรือเปล่าบอกว่าคุณสมศักดิ์รับบรีฟมาจากนายกก็เอาก็ต้องนายกต้องบรีฟให้สิไม่ใช่ว่าใช่ใช่แนวทางจะต้องตอบอย่างไรใช่ไหมเพราะนายกมอบหมายใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ว่าพี่สมศักดิ์เกิดมาคิดเองตอบเองใช่ค่ะพอมาตอบแทนนายกก็ต้องเอาสิ่งที่นายกต้องการชี้แจงใช่ค่ะมาพูดต่อก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะฮะนี่คือเขาก็โฟกัสไปที่เรื่องของท่านผู้กำกับตม.ที่ภูเก็ตนะฮะถูกย้ายไปเป็นผู้กำกับตม.ประจวบคีรีขันธ์ตำรวจเอกคะเนศสุขชัยนะฮะแล้วก็เอาคนนามสกุลดังนะครับมาเป็นผู้กำกับตม.ที่ภูเก็ตแทนก็คือพันตำรวจเอกพัฒน์ธงทิวดามาพงศ์นะฮะซึ่งก็
คนละตำแหน่งนี่คะกลุ่มศักดิ์ก็แจ้งว่าเป็นคนละตำแหน่งกันเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เลยทำให้คนที่ถูกย้ายไปอยู่ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยลาออกใช่ไหมฮะใช่ค่ะ